สวัสดีค่ะรายการวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตวันนี้มีข่าวดีด้านการศึกษามาฝากน้องๆที่กำลังมองหาประสบการณ์ในการเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่มีหลักสูตรที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนของคณะวิเทศศึกษาหลักสูตรนี้จะเป็นอย่างไรเรียนแล้วนำไปต่อยอดได้อย่างไรได้บ้างรับชมจากรายการในวันนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์เดอยงนะคะประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของหลักสูตรนี้ให้หน่อยค่ะค่ะก็คือจริงๆจะเล่าตั้งแต่ต้นเกริ่นมาเกริ่นนิดนึงนะคะค่ะก็คือคณะวิเทศศึกษาเนี่ยค่ะเราก่อตั้งคณะมาตั้งแต่พ.ศ. 2550แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรายังไม่แยกออกมาเป็นคณะวิเทศศึกษานะคะเราก็มีสาขาวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านจีนก็คือในปีพ.ศ. 2544ก็เริ่มมีการก่อตั้งสาขาวิชาจีนเกี่ยวกับแต่ว่าเป็นในเชิงของธุรกิจจีนนะคะแล้วก็พอต่อมาในปี2547ก็มีการก่อตั้งหลักสูตรทางด้านจีนศึกษาขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็พอปี2550เราก็มีการแยกตัวออกมาเป็นคณะวิเทศศึกษาค่ะในตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นหลักสูตรปริญญาตรีค่ะแล้วก็ในหลักสูตรปริญญาตรีตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเปิดสาขาที่เกี่ยวกับจีนนะคะก็มีความร่วมมือกับประเทศจีนในหลายๆมหาวิทยาลัยอะค่ะทีนี้พอเวลาผ่านมาจนถึงปีพ.ศ. 2558เราก็มีความพร้อมมากขึ้นในเรื่องของบุคลากรอาจารย์ที่จะสอนประกอบกับเราก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนก็เราก็ได้มีการจัดตั้งสถาบันขงจื่อที่คณะวิเทศแล้วก็มีคณบดีทั้งของคณะวิเทศและผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเป็นเหมือนกับเป็นผู้อำนวยการร่วมฝ่ายไทยและฝ่ายจีนนะคะแล้วเราก็มีความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนมีอาจารย์ที่เป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์ทางประเทศจีนมาสอนร่วมกับเราเราก็เลยคำนึงว่าในเมื่อเรามีความพร้อมแบบนี้ในปี2558ที่ผ่านมาเราก็เลยมีการสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโทขึ้นมานะคะในตอนนั้นน่ะเราใช้ชื่อหลักสูตรว่าศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจีนศึกษาซึ่งเราได้แบ่งเป็น2กลุ่มวิชาในหลักสูตรนั้นแล้วก็เราก็เริ่มสอนมาแล้วก็พอมาในปี2563นี้เราก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็ขยายกลุ่มวิชาในหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นนะคะก็แล้วก็หลักสูตรเนี้ยมีการเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งเราก็ได้เซ็น MOU ไปเมื่ ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนของปีการศึกษา2563นะคะค่ะเราเปิดมาแล้วกี่รุ่นคะแล้วก็เปิดตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่คะสำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิตของคณะวิเทศนะคะค่ะเราเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558นะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะก็มีนักศึกษามาแล้ว 3-4 รุ่นนะคะซึ่งจบการศึกษาไปแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เป็นลักษณะของนักศึกษาปริญญาตรีที่จบมาจากคณะนานาชาตินะคะก็เป็นนักศึกษาส่วนหนึ่งของคณะวิเทศศึกษาด้วยที่เรียนต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็มีนักศึกษาของที่เป็นนักศึกษาชาวไทยที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยแล้วก็จบปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนก็มาเรียนต่อปริญญาโทกับเราด้วยค่ะค่ะจากการเปิดหลักสูตรอาจารย์อาจารย์มีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะค่ะอันนี้หลักสูตรของเรานะคะก็มีความคาดหวังในระดับของจังหวัดในระดับของชุมชนแล้วก็ในระดับของประเทศเลยว่าเราจะสร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนได้เป็นผู้ประกอบการโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมจีนในการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะคะซึ่งเราในเมื่อเรามีวัฒนธรรมอยู่แล้วโดยเฉพาะวัฒนธรรมจีนที่ส่วนหนึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนกันว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมอันเนี้ยนะคะเราก็สามารถไปทำรายได้ให้กับตนเองและในระดับชุมชนไปจนถึงในระดับประเทศได้นะคะอันเนี้ยเมื่อเรามาเรียนแล้วอ่ะเราก็คาดหวังนะคะว่าเราจะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปจนถึงในระดับประเทศด้วยเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเรียกว่าจุดมุ่งหมายทัวริสต์เดสติเนชันในระดับโลกนะนะคะแล้วก็คณะเราเนี่ยตั้งอยู่ในโลเคชันที่ดีคือโลเคชันที่เป็นทัวริสต์เดสติเนชันนะคะเป็นไข่มุกแห่งอันดามันตรงนี้ก็จะเหมาะกับชาวต่างชาติที่มาเรียนด้วยเพราะว่ามีบรรยากาศที่ดีนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์เดยงประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนขอขอบคุณค่ะสักครู่เราได้รู้จักถึงที่มาของหลักสูตรกันไปแล้วถ้าตัดสินใจจะมาเรียนเราจะได้พบกับความพิเศษของหลักสูตรนี้อย่างไรบ้างเราไปพูดคุยกับดร.ธีรธรลำเนาครุฑอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนกันต่อเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดร.ธีรธรลำเนาครุฑนะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะความพิเศษของสาขานี้ค่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะก็อย่างที่น้องพูดมาเมื่อกี้ครับสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนมันก็มีสองส่วนความพิเศษมันก็เรื่องของภาษานะครับก็มีภาษาที่หลากหลายในหลักสูตรในคณะนี้นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วัฒนธรรมนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเหมาะสมสำหรับพื้นที่ของเกาะภูเก็ตนะครับเมื่อกับภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับเป็นลักษณะมัลติคัลเจอรัลเลยครับเป็นพหุวัฒนธรรมภาพรวมนะครับผมค่ะในส่วนของอาจารย์เองมีความเชี่ยวชาญในด้านใดบ้างของผมนี่จะทางคัลเจอรัลไซด์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมพวกการจัดการวัฒนธรรมแล้วก็การนำวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าอะไรพวกนี้ครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพามุกไปดูคณะไหมครับผมเนี่ยครับเห็นกันอยู่เลยนะครับเนี่ยครับคณะวิเทศศึกษานะครับถ้าเกิดเข้ามาจากทางข้างนอกเนี่ยพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะผ่านนะครับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทางนี้ก็คณะการบริการและการท่องเที่ยวพอมาก็ตึก3นะครับคณะวิเทศศึกษาคืออยู่ตึก3พอดีเลยนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยดีกว่าครับสำหรับในห้องนี้ค่ะอาจารย์เป็นห้องเกี่ยวกับอะไรคะห้องนี้มันเป็นลักษณะของห้องปฏิบัติการนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเราก็จะมีซื้อเครื่องไม้เครื่องมือจอสมาร์ทบอร์ดซึ่งเพิ่งซื้อมาเลยครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปดูนี่ฮะค่ะอันนี้คือใหม่เอี่ยมเลยเนื่องจากตอนนี้มันอยู่ช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะแล้วคราวนี้มันต้องมีความจำเป็นจะต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์นะฮะก็เลยทางคณะก็เลยเห็นถึงความสำคัญกับนักศึกษาเพราะมันจะต้องมีการเว้นระยะห่างก็เลยซื้อจอสมาร์ทบอร์ดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานะฮะก็คือตัวนี้ในคณะเราจะมีอยู่3เครื่องก็ใช้ทำการเรียนการสอนด้วยแล้วก็ใช้เกี่ยวกับการประชุมออนไลน์นะครับอันนี้ก็คือหน้าเว็บของคณะเนี่ยครับท่านคณบดี
ก็คือใช้อินต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่ไหมใช่ฮะก็คือถ้าเป็นการเรียนการสอนทั่วไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมาอยู่ในนี้ในห้องนี้นะฮะในห้องนี้แล้วก็ทำการเรียนการสอนอันนี้จอเนี่ยจะใช้ลักษณะเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยใช้ทัชสกรีนหมดเลยนะครับเวลาสอนเราก็จะเปิดสไลด์เปิดอะไรขึ้นทางจอนี้เลยแล้วนักศึกษาเนี่ยก็จะมีอีก2ห้อง3ห้องที่เราทำไว้เป็นห้องมีคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษานั่งแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดนี่ก็จะมีการนั่งเว้นระยะห่างตัวหนึ่งเว้นตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วนักศึกษาก็เรียนเหมือนว่าถ้าเกิดเราเรียนกันอยู่ในชั้นเนี้ยถ้าเราสอนออนไลน์ถ้านักศึกษามีความจำเป็นที่เหมือนกับยังไม่เข้าใจที่เราจะต้องอาจจะต้องอธิบายกันโดยเข้าไปอยู่ใกล้ชิดเงี้ยก็อาจารย์ก็สามารถเดินไปหาที่ห้องได้แต่ต้องกลับมาสอนตรงนี้อะไรประมาณนั้นครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันที่ห้องเรียนเลยไหมคะได้ครับได้อาจารย์คะแล้วห้องนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะห้องนี้ก็คือห้องบลูสกรีนนะครับคือห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่ใช้สำหรับให้นักศึกษาเราเนี่ยได้มาทำในเรื่องของเชิงปฏิบัติการนะครับอย่างนักศึกษาเรียนทางด้านภาษาเนี่ยก็แทนที่เราจะมีแอคทิวิตี้เหมือนกับฝึกภาษากันในชั้นเรียนนอกจากในชั้นเรียนแล้วนะให้นักศึกษาได้หัดเรียนการทำตัดต่อออกในโลกออนไลน์โลกโซเชียลโดยถ่ายเป็นห้องบลูสกรีนแล้วก็มีแบ็กกราวด์ทำแบ็กกราวด์ข้างหลังเองก็มีการพูดภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ฮะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั่วไปของการถ่ายทำเหมือนห้องสตูดิโอทั่วไปที่ถ่ายทำนะฮะก็คือเหมือนกับสตูดิโอเล็กๆใช่ฮะก็คือให้นักศึกษาเอาไว้สำหรับเป็นห้องที่เวลาเหมือนจะทำสมมติว่ามีรายงานที่ต้องพรีเซนต์อาจารย์ในอดีตเนี่ยเราไปพรีเซนต์หน้าชั้นอย่างเดียวเนี่ยให้นักศึกษาได้มาใช้เทคโนโลยีในการตัดต่อและนำเสนอในรูปของมัลติมีเดียอะไรแบบนี้ครับผมมีอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรมาสอนในเรื่องการตัดต่ออ๋อเรามีเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งท่านประจำคณะเลยเจ้าหน้าที่ที่จบทางด้านนี้มาเลยฮะเรียนทางด้านนี้มาเพื่อสอนนักศึกษาทีนี้นักศึกษาเนี่ยคลาสไหนที่มีความประสงค์ที่จะต้องทำเหมือนทำรายงานหรือทำตัววิดีโอเนี่ยก็จะต้องมาผ่านทางเจ้าหน้าที่นะช่วยอบรมก่อนแล้วก็ถึงได้ทำจริงถ้าสมมติว่าเราเรียนสาขาอื่นนะคะแล้วเรามาใช้ห้องนี้ได้ไหมคะก็มีได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนจะต้องทำเรื่องทำหนังสือเข้ามาในทางคณะเพื่อที่พิจารณาเป็นเคสไปครับผมค่ะก็คือในห้องนี้ก็จะมีวิชาหลายวิชานึงที่นักศึกษาสามารถมาเรียนจริงๆแล้วมันจะเป็นเกือบทุกวิชาใช้ได้หมดมันเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการสำหรับวิชาทุกวิชาเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันโลกในยุค IT มันเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนมันเปลี่ยนแล้วนักศึกษาจะต้องก้าวทันโลกมันก็ต้องมีห้องแบบพวกนี้ขึ้นมาเพื่อว่าให้นักศึกษาได้ทำทางด้านโซเชียลทางอะไรเงี้ยฮะเกิดขึ้นอาจารย์คะขั้นตอนต่อไปจากการที่เราถ่ายทำแล้วค่ะเรามีขั้นตอนต่อไปอย่างไรก็คือหลังจากที่ผ่านกระบวนการในห้องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีห้องสำหรับเด็กเข้าไปจริงๆแล้วห้องนั้นทั้งตัดต่อด้วยทั้งเป็นห้องการเรียนการสอนด้วยก็คือจะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งซื้อมาใหม่หมดเลยตอนนี้ทำเป็นห้องไว้สำหรับเด็กก็จุได้มีห้องประมาณ3-40คนครึ่งถึง20คนเป็นบางห้องก็20คนเงี้ยแต่เนื่องช่วงนี้ที่อย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ในช่วงของวิกฤตของโรคโควิดก็คือว่าบางคลาสเนี่ยก็คือเราจะให้ได้แค่ไม่เกิน10คนเรื่องนี้แหละแต่นั่งเว้นระยะแล้วเด็กๆก็จะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นก็จะทำการตัดต่อเรียนการตัดต่อด้วยหรือเรียนผ่านระบบออนไลน์จากสมาร์ทบอร์ดเมื่อกี้จากห้องเมื่อกี้นะผ่านเข้าไปในห้องนั้นอีกทีนึงคือง่ายๆก็คือเป็น2ห้องห้องนึงเนี่ยห้องสำหรับอาจารย์ที่อยู่กับสมาร์ทบอร์ดคอยทำการเรียนการสอนส่วนห้องเด็กเนี่ยก็คือนั่งเรียนแต่คราวนี้เราก็ไม่อยากให้แบบว่าเหมือนกันอยู่กันคนละซีกก็คือให้ห้องมันอยู่ติดๆกันเผื่อมีอะไรที่มันจะต้องเป็นการอธิบายโดยมันจะต้องเจอตัวกันหรืออะไรเงี้ยก็สามารถให้อาจารย์เดินเข้ามาแล้วก็พูดอธิบายได้แล้วกลับไปเข้าห้องเหมือนเดิมช่วงชั้นปีที่เท่าไหร่คะถึงจะมาเรียนจริงๆแล้วนี่ไม่ได้กำหนดนะฮะคือใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าอยู่ที่อาจารย์ประจำแต่รายวิชาจะมีความประสงค์นะฮะคืออยากจะทำให้เด็กฝึกอ่ะก็ฝึกได้แต่ปีนึงอย่างของผมเนี่ยรายวิชาผมเนี่ยผมจะสอนพวกศาสตร์พระราชากับวิชาของมออาสาซึ่งวิชาพวกนี้มันเป็นวิชาที่ภาคปฏิบัติต้องลงพื้นที่ลงสัมภาษณ์ก่อนนักศึกษาก็ต้องถ่ายทำบทสัมภาษณ์อะไรอาจจะเก็บภาพเก็บอะไรขึ้นมาแล้วมานั่งตัดต่อหรือนักศึกษาอาจจะใช้ตรงนี้เป็นสถานที่ขึ้นมา
เชิญวิทยากรหรืออะไรมาสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายทำกันตรงนี้เลยก็ได้ค่ะก็ต้องขอบคุณดร.ธีราธรลำเนาครุฑอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะนั่นเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกจากอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับความพิเศษของหลักสูตรนี้และประสบการณ์ที่น้องๆจะได้รับรายการวันนี้ค่ะยังมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่จะมาบอกถึงข้อดีของการเป็นนักศึกษามหาบัณฑิตของที่นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดร.ทิชาโตวรรณเกษมอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะอยากรู้ข้อดีของนักศึกษาหรือว่ามหาบัณฑิตที่จบจากสาขาค่ะเรามีข้อดีอย่างไรบ้างคะค่ะก็คือว่าหลักสูตรนี้นะคะก็มีการพัฒนามาต่อเนื่องนะคะค่ะแล้วก็นักศึกษาที่จบจากสาขานี้นะคะเราก็จะได้เห็นศักยภาพเขานะคะว่าเขาสามารถไปทำงานในหน่วยงานต่างๆได้นะคะเช่นทางภาครัฐนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนนะคะพัฒนาสังคมโดยการใช้วัฒนธรรมนะคะทางด้านเช่นทางด้านจีนศึกษาที่เราได้สอนนักศึกษาไปนะคะแล้วก็เอาไปพัฒนาในการสร้างเสริมชุมชนได้นะคะหรือว่าถ้าในส่วนของงานต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้ไกลนะคะโดยที่เขาสามารถที่จะไปให้มีโอกาสนะคะได้ค่ะค่ะแล้วทางคณะเองอะค่ะมีกี่สาขาแล้วก็มีกี่หลักสูตรคะค่ะในหลักสูตรนี้นะคะจะมีทั้งหมด3สาขาหลักๆนะคะก็จะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสอนภาษาจีนนะคะแล้วก็เป็นการสาขาที่2ก็จะเป็นจีนศึกษานะคะแล้วก็สาขาที่3จะเป็นการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนพ้นทะเลนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3สาขาค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะจากการมีการแลกเปลี่ยนไปเรียนต่างประเทศด้วยค่ะค่ะคืออยากทราบว่าจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่เท่าไหร่คะแล้วก็ไปศึกษาที่ประเทศอะไรคะในส่วนของการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะเราก็จะมีเรื่องของกลุ่ม1กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้พูดภาษาอื่นซึ่งกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราเนี่ยได้มีการไปทำเรื่องของ MOU นะคะแลกเปลี่ยนกับทางมหาวิทยาลัยที่เซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งเป็น College of International Education เป็นโดยหลักสูตรนี้นะคะเราก็จะมีนักศึกษาที่ไปเรียนคือถ้าเกิดสนใจที่จะเข้ามาแล้วก็เรียนกลุ่มสาขานี้จะต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้1ปีปีแรกนะคะแล้วก็ปีที่2เนี่ยก็จะกลับมาเรียนที่มอของเรานะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการปริญญาเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด2ใบนะคะเป็นปริญญาที่มาจากทางมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้แล้วก็ของทางมอของเราค่ะใช่ค่ะส่วนการทำวิจัยหรือว่าการศึกษานะคะแล้วก็การฝึกสอนภาษาจีนเนี่ยก็จะฝึกสอนที่เมืองไทยนะคะค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วประสบการณ์จากการเรียนต่างประเทศกับเรียนที่ประเทศไทยค่ะที่มอภูเก็ตค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะค่ะก็แน่นอนว่านะคะทางเราเนี่ยนะคะสนับสนุนเต็มที่นะคะเพราะว่าเรามีเครือข่ายของอาจารย์ผู้ที่ไปเรียนที่จีนมาเยอะนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะแนะนำนักศึกษาให้มีสามารถที่จะมีเครือข่ายร่วมกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่จีนนะคะแล้วก็เวลาเราทำร่วมกันเนี่ยนะคะเราก็จะเกิดเขาเรียกว่านักศึกษาจะเข้าใจบริบทของความเป็นจีนมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำเอาว่าทำจีนเนี่ยนะคะมาต่อยอดนะคะได้มากขึ้นเพราะงั้นจะเป็นกำไรชีวิตของนักศึกษาเองนะคะที่มีโอกาสได้ไปเรียนที่เมืองนอกแล้วก็กลับมาทำตรงนี้นะคะถ้าหากมีใครสนใจเนี่ยค่ะเรามีเกณฑ์คุณสมบัติในการสมัครอย่างไรบ้างคะค่ะโดยทั่วไปตอนนี้นะคะทั้งหมดมี3กลุ่มวิชาใช่ไหมคะ
ีนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มวิชาการสอนภาษาจีนกับกลุ่มวิชาของจีนศึกษาเนี่ยเราอาจจะต้องการให้ผู้สมัครนะคะยื่นเป็น HSK เข้ามานะคะซึ่งก็ต้องเป็น HSK 5หรือว่าการสอบภาษาจีนในระดับ5นะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มวิชาการจัดการวัฒนธรรมชาติพันธุ์จีนพ้นทะเลนะคะเราก็เพียงแค่คุณมีใบทรานสคริปต์นะคะและถ้าเกิดสามารถที่จะเอาหลักฐานเรื่องของการสอนสอบการสอบภาษาอังกฤษนะคะเข้ามายื่นเป็นการพิจารณาได้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด3หลักฐานนะคะที่เราต้องการนะคะแล้วก็ส่วนการสอบนะคะเราก็จะเน้นเรื่องของการทำงานอิสระใช่ไหมคะหรือว่าวิจัยเพราะงั้นเราอยากจะให้คนที่สนใจเนี่ยส่งเป็นเขาเรียกว่าโครงร่างคล้ายๆว่าเป็นอยากจะทำอะไรอะค่ะคือเช่นคุณอยากจะทำงานศึกษาอิสระเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถส่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะพิจารณาตรงนั้นค่ะค่ะช่องทางการรับสมัครค่ะสามารถสมัครได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะค่ะโดยตอนนี้นะคะทางคณะเนี่ยเราก็จะมีFacebook ของคณะ FISPSU ภูเก็ตค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นทางเว็บไซต์นะคะของคณะนะคะก็คือ fis.psu.ac.th นะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะคะส่วนการสมัครนะคะก็จะเป็นสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัยนะคะก็จะเป็น grad miss นะคะแล้วก็คือ gradmis.psu.ac.th นะคะadmission นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะแต่ตอนนี้คือดูรายละเอียดได้ก่อนนะคะใครที่ยังอาจจะกำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าอยากจะเรียนวิชาทางด้านปริญญาโททางด้านวัฒนธรรมนะคะสามารถที่จะดูข้อมูลได้ก่อนนะคะผ่าน Facebook ของคณะได้เลยค่ะ FIS ค่ะค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆที่จะมาศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนหน่อยค่ะได้ค่ะก็โดยหลักๆนะคะจริงๆอยากให้ท่านใดที่สนใจนะคะมาตอนนี้คือเราเรียนปริญญาตรีถูกไหมคะแล้วก็สนใจที่อยากจะหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนภาษาและวัฒนธรรมจีนเพราะฉะนั้นคณะเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรามีประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วก็เรามีเรื่องของเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยของต่างประเทศเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะเปิดโอกาสให้กับการเรียนรู้ใหม่ๆนะคะการที่ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นหนทางนะคะที่จะเข้ามาตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโลกด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณดร.นิชาโตวรรณเกษมนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือความเป็นมาความสำคัญของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนของคณะวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตสำหรับน้องๆที่รับชมรายการอยู่สนใจต้องรีบมาสมัครกันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมอภูเก็ตแล้วรีบมาสมัครกันนะคะประสบการณ์ต่างแดนรอให้น้องๆมาท้าทายตัวเองอยู่ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ